โกรธเหมือนกันนะคือพอรู้ว่าเป็นทาสยาเสพติดมันก็เลยโกรธคุณผู้ชมตอนแรกก็คิดว่าวูบหลับในหรืออะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมลองคิดถึงต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็จะมีร้านรวงขายกันอยู่ริมทางยาวเลยร้านขายอาหารนะไอ้ร้านที่โดนตูมเข้าไปเนี่ยเป็นร้านขายบะหมี่เกี๊ยวค่ะแล้วคนก็นั่งกินกันเต็มร้าน 2-3 ร้านอะไรที่อยู่ตรงนี้คนนั่งกินเต็มไปหมดเลยไอ้หนุ่มคนนี้ขับรถกระบะมากวาดปื๊ดเมื่อเช้านำเสนอไปบอกมีคนตาย1ล่าสุดตายเพิ่มเป็นรวม3คนแล้วนะครับน้องสาวคนนี้นะจะเล่าให้ฟังนะค่ะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะขับรถมาเจอร่างพี่ชายตายนะคือขับรถมาแล้วลงไปดูอ้าวพี่แล้วพี่ตายอยู่ตรงนั้นน่ะกรีดร้องแบบปิ่มจะขาดใจอ่ะอันนี้คือถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองอุดรธานีหน้าร้านขายบะหมี่เกี๊ยวข้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บคนอื่นที่มีอีก9คนในจำนวน9คนมีไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะอายุ10ขวบ42ขวบแบบเนี้ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลกันเยอะเลยเมื่อเช้านี้ก็นำเสนอไปตรงนี้ค่ะคือญาติเนี่ยร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจเลยนะเพราะว่าบุคคลที่รักของเขามาตายแบบนี้โดยไม่รู้อิโนอิเนนะโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอีกจุดนึงจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถกระบะคันนี้ขับมาจากทาง4แยกบายพาสอุดรธานีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองด้วยความเร็วเลยทีเดียวก่อนที่จะปีนฟุตบาทพุ่งเข้าไปชนที่ร้านขายบะหมี่นี่แหละค่ะก็ทำให้เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่เนี่ยคือชนแบบอย่างแรงเลยทีเดียวสายสัญญาณกล้องก็ชำรุดเสียหายไฟฟ้าดับเลยทีเดียวต่อมาตำรวจเข้าไปคุมตัวนายเกียรติศักดิ์อายุ21ปีคนนี้เป็นคนขับรถกระบะนำตัวไปสอบปากคำยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็เสพยาบ้ามาจริงคือก่อนหน้านี้เขางงเพราะว่าเขากลัวว่าจะเมาเขาก็เลยเอาที่เป่าให้เป่าเพราะเป่ามันขึ้นแค่29มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเนี่ยมันขึ้น29เห็นไหมก็ยังคิดว่ามันน้อยมันไม่เกินกฎหมายกำหนดแล้วทำไมลักษณะดูเหมือนเมาเพราะพอพูดมากๆเข้าบอกปวดหัวอย่ามายุ่งคราวนี้เขาก็เลยตรวจในนี่กระเป๋าสะพายข้างแล้วก็เจออุปกรณ์เสพเจอไฟชงไฟแช็คคราวนี้ก็คิดว่าเข้าแก๊ปแล้วล่ะก็เลยจับตรวจปัสสาวะซะเลยก็ปรากฏว่าม่วงพอม่วงก็เลยถามก็เลยยอมรับว่ายังไงเสพอะไรมาเสพยาบ้ามาซึ่งเจ้าตัวอ้างอยู่นะคะว่าก่อนเกิดเหตุจะขับรถมารับแม่ที่ตัวเมืองอุดรธานีเพื่อไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารในวันที่25ตุลาคมแต่ว่าตัวเองอ้างว่าพอขับมาจู่ๆก็รู้สึกแบบหลับในอ่ะล่าสุดเมื่อเช้าตำรวจกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันความปลอดภัยตามท้องถนนของจังหวัดอุดรธานีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงแล้วก็เขาเอากล้องวงจรปิดแถวนั้นไปด้วยนะมันมีเรื่องน่าสลดใจเพิ่มเข้าไปอีกนะไม่รู้จะเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องแรกก่อนคนขับรถไม่มีใบขับขี่นั่นรถที่เกิดอุบัติเหตุกระบะคันนั้นน่ะไม่ต่อภาษีไม่มีพรบใครจะช่วยอ่ะไม่มีพรบด้วยแล้วเช้ามืดที่ผ่านมาหลังจากที่บอกว่าตายคาที่1เจ็บส่งโรงพยาบาล9ใน9ตายเพิ่มอีก2รวมเป็น3แล้วเนี่ยหลังจากส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทำให้ตอนนี้ตายไปสรุปสิริอุเป็น3คนที่ตายไปทีนี้คุณผู้ชมคือญาติเองเนี่ยอยากจะให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยชดใช้เยียวยาถึงที่สุดแต่ถามว่าดูจากดูทรงนี้แล้วอะถามว่าจะมีอะไรไปชดใช้ชดเชยเขารถยังไม่ต่อภาษีพ.ร.บ.ยังไม่มีเลยถูกไหมก็โดนแจ้งข้อหาไปก่อนขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อหาเสพยาเสพติดตอนนี้ยังคุมตัวไว้ที่โรงพักนะเดี๋ยวจะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดอุดรธานีฝากขังต่อนะครับ